นายกรัฐมนตรีนะคะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่14อย่างเป็นทางการก็ยืนยันนะคะว่าอาเซียนพร้อมร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนติดตามจากรายงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่74อย่างเป็นทางการณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งหัวข้อหลักการประชุมในปีนี้คือความพยายามในการผลักดันในระดับพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนการศึกษาอย่างมีคุณภาพการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือในการประชุมครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผู้นำอาเซียนได้ร่วมรับรองวิสัยทัศน์ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งเห็นชอบข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน2030โดยอาเซียนมุ่งหวังที่จะเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านกลไกสำคัญ3ข้อคือทุกประเทศต้องร่วมเร่งรัดการดำเนินการสร้างความเชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมขจัดปัญหาขยะทะเลและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและทุกประเทศต้องกลับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวทางและเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมถึงต้องสร้างความร่วมมือเปิดเสรีทางการค้าและสร้างปุ่มต้านทานต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอาเซียนพร้อมจะร่วมมือกับสหประชาชาติและนานาประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทยในปลายปีนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อน SDG ให้เป็นรูปธรรมทั้งในและนอกอาเซียนต่อไปและในโอกาสการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับชิคฮาซีนานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยไทยและบังกลาเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยอาศัยกลไกคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่มีอยู่และผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทเชิญชวนให้ภาคเอกชนบังกลาเทศลงทุนในโครงการ EEC และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศสนใจอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทยและประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนด้วยขณะที่การหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของความตกลงอาเซบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายร่วมในการเจรจาอาเซบให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้ชื่นชมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนและหวังให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียเป็นประจำทุกปีและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนในทุกมิติทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและหัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน